ราแพ้ไหมปกติไม่เคยแพ้อะไรแบบไม่เคยแพ้อากาศไม่เคยแพ้อะไรพวกนี้แพ้อากาศคือแพ้แค่มีแค่น้ำมูกแบบสอบแล้วว่าอาจจะเป็นภาวะสโตรกภาวะลิ่มเลือดในสมองนะครับตอนนี้ยังหาสาเหตุไม่เจอแม่นะครับตอนนี้ก็รอผลเอ็มอาร์ไอจากแพทย์มาแจ้งว่าจะเป็นหรือจะเจอหรือไม่เจออ่ะแต่อาการช้ากับแขนขาสองข้างมันต่อกันแขนขาสองข้างมันต่อกันแม่นครับอ๋อโลกตะวันนี้ได้ทำเอ็มอาร์ไอไปฉันแม่นครับผลเป็นจะได้ห้องผลย่ำมาเตียน่าจะผมหมอน่าจะบอกว่ามีส่วนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเยียวยาเขาจะได้ห้องได้รับการเยียวยาจากสปสช.เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทซึ่งผมมองว่ามันบัดสมควรมันบ่เหมาะสมต่อที่เขาจะควรจะได้จากที่เขาเจ็บเป็นขนาดนี้ครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เข้าใจไปใจไปมากกว่านี้แล้วหมอล่าสุดเป็นบอกว่าไปที่ไหนตอนเนี้ยคือไปพบจิตแพทย์อยู่ครับว่าคิดว่าเขาอาจจะเกิดการเครียดเรารู้สึกจะได้ความผิดพลาดอย่างนี้เขากับกังวลกับกันนี่เขาอ่ะจากเขาเป็นคนปกติลึงจนใสอ่ะแล้วก็มาเขาไปพบจิตแพทย์ได้ทำแบบทดสอบทางจิตแพทย์เนี่ยผมก็มองว่าอ้อมถ้าทางบิดผมกับก่อนหน้านี้ผมมาได้เขียดอะไรอย่างเลยอ่ะเสียใจครับที่เป็นบอกให้ไปพบจิตแพทย์ก็เสียใจอยู่ครับเกินบอกกับหมอว่าจะไหนก็บอกตรงๆว่าผมก็ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เครียดอะไรอย่างแล้วถ้าถึงเครียดมากก็นี่ก็เคยเกิดสภาวะแบบอีหลังจากรับวัคซีนปุ๊บผมได้รับบาดเจ็บอีกอย่างยังจะมาโตถึงผมหวาดเครียดจากยาแห่งกายอ่ะได้นอนมารับคุณแม่ฉีดไหมไม่ได้ฉีดกังวลอะไรไม่กังวลกังวลสงสารลูกกินข้าวก็อ้วกเวลาปวดท้องมันอ้วกออกหมดไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้ดีเลยนอนไม่ก็ไม่หลับนั่นเราเป็นห่วงลูกเนาะคิดถึงอะทั้งคืนอะนอนไม่หลับเลยนะเฝ้าดูลูกดูอาการของลูกไม่รู้จะทำยังไง